โรงแรมที่มานะคะก็จะอยู่ตรงสี่แยกเลยหัวมุมปึ๊บ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 นี่ค่ะ Red Loop Inn Suite ตรงนี้เนี่ยพอเราเดินขึ้นไปข้างหน้านะคะก็จะเจอตลาดคุโรมงตอนเช้ามีเป็นอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆให้ฟรีด้วยนะคะช่วง 7:00 นจนถึง 9:30 นมีนมมีน้ำส้มส่วนกาแฟเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วนะแล้วก็จะมีพวกขนมปังกล้วยอันนี้เนี่ยถ้าเราจะยกขึ้นไปกินบนห้องก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากินข้างล่างดีกว่าไม่กี่ที่นี่นะคะเลนลูปอินสวีทอยู่ตรงนิโฮมบาชิมันจะมี2สาขานะที่เนี้ยน่าจะมีที่นัมบะที่1แต่ว่าตอนนี้ไม่กี่อยู่สาขานิโฮมบาชิใกล้ๆกับเดนเดนทาวคือข้ามถนนไปปุ๊บก็จะเดนเดนทาวเลยห้องโอเคเลยนะดูแบบเรียบง่ายดีที่นี่ดีมากเลยเพราะว่าตอนที่มิกิมาเนี่ยมาช่วงประมาณบ่ายโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังเช็คอินไม่ได้นะคะถ้าเราอยากจะเช็คอินแล้วก็ขึ้นมานอนก่อนเลยเนี่ยมีชาร์จ 1,000 เยนแต่ถ้าไม่เราก็ฝากกระเป๋าเขาไว้ก่อนก็ได้ทีนี้เนี่ยพอห้องพร้อมแล้วเนี่ยเขาจะยกกระเป๋าขึ้นมาให้เราข้างบนเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆเราไม่ต้องแบบไปลากขึ้นมาเองมีแก้วน้ำนะคะแล้วก็มีชากาแฟให้เรียบร้อยเลยมีตู้เย็นด้วยที่นี่เขามีน้ำให้ด้วยนะคะมาดูกันต่อดีกว่ามีอะไรในนี้บ้างอ๋อเป็นเกฟเปล่าๆอันนี้เป็นชุดนอนค่ะแล้วก็ชั้นล่างคือเป็นเซฟมาดูห้องน้ำกันเขามีอะไรให้บ้างมีผ้าเช็ดหน้ามีเซรั่มบู่ล้างหน้าก็ผ้าเช็ดตัวอยู่ข้างบนค่ะมีแชมพูสระผมคอนดิชเนอร์มีสบู่ห้องน้ำก็โอเคนะดูดีเลยแล้วก็ข้างล่างเขาจะมีเป็นแบบบาร์น้ำให้ด้วยนะคะเป็นแบบฟรีดริงก์มีน้ำเปล่ามีกาแฟอะไรประมาณนี้24ชั่วโมง